ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะวิธีการใช้งานแล้วก็รีวิวเจ้าเครื่องหลับคมดอกสว่านยี่ห้อเชฟผ่านนะครับผมนะครับรุ่น DBS 800ตัวนี้นะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถรับดอกสว่านแล้วผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับตัวเครื่องเขาเนี่ยสามารถที่จะรับดอกสว่านได้ตั้งแต่3ถึง13มิลลิเมตรเลยนะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับภายในกล่องนะก็จะมีในส่วนของคู่มือให้นะครับเครื่องนี้คือผมได้มาแล้วผมก็เอามาทดลองรับอะไรเรียบร้อยแล้วนะใช้เป็นแล้วนะครับผมนะครับส่วนเครื่องเนี่ยผมได้มาจากร้านว่านหอกระยาวนะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ไปติดต่อสั่งซื้อกันได้นะครับผมนะครับครับต่อมาภายในกล่องนะเปิดมานะครับก็เจอในส่วนของตัวเครื่องนะแล้วก็มีคู่มือให้1ฉบับนะครับผมนะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็พอเราเอาออกมาปุ๊บนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเครื่องของเขานะครับผมนะครับตัวก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะประมาณคือฝ่ามือได้นะประมาณนี้นะครับน้ำหนักก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะนะครับผมยกได้สบายๆเลยนะครับผมนะครับความเร็วรอบมอเตอร์อยู่ที่ 4,200 รอบนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับสามารถรับดอกสว่านได้ตั้งแต่3ถึง13มิลลิเมตรนะสเปคเขาได้แค่นี้นะครับผมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะว่าตำแหน่งตรงไหนเป็นอะไรนะครับผมนะครับอันแรกเลยก็คือเป็นตรงนี้นะครับเจ้าตัวเนี้ยเป็นเอาไว้จับดอกสว่านนะครับนี่จะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะครับมองเข้าไปจะมีรูเวลาเราบิดหรือว่าเวลาเราหมุนเข้าไปตรงเนี้ยก็จะไปจับดอกนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของสถานีที่1ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสถานีที่1นะครับสถานีที่1เนี้ยเอาไว้ตั้งดอกสว่านนะครับอันนี้สำคัญนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่ใช้เครื่องรับหรือว่าเครื่องที่เอาไว้รับคมอะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีตัวตั้งนะครับต้องตั้งให้ดีนะถ้าตั้งไม่ดีเวลาเราไปรับจริงมันก็ไม่ได้มุมนะครับแล้วก็ไม่คมด้วยนะนะครับต่อมานะครับในส่วนของอันที่2นี้นะครับช่องที่2สเตชันที่2ตรงนี้นะครับก็จะเขียนไว้เลข2นะเอาไว้รับในส่วนของหน้าดอกนะครับหน้าดอกตรงไหนเดี๋ยวผมชี้ให้ดูก่อนหน้าดอกใหญ่สุดเลยนะหน้าดอกนะหน้าดอกก็คือตรงนี้ครับบริเวณที่มันเรียบๆเนี่ยครับเรียบๆตรงนี้นะครับเขาเรียกหน้าดอกนะครับที่เราจะต้องทำการรับนะนะครับส่วนสันดอกด้านในเนี่ยจะรับในส่วนของสเตชันที่3นะครับเราต้องรับหน้าดอกตรงนี้2ข้างก่อนนะครับให้มันได้ระนาบหรือว่าให้ได้ความคมก่อนแล้วเราค่อยไปลบนะครับในสเตชันที่3ตรงนี้มันจะมีสเตชันที่3ช่องที่3ตัวนี้ก็คือเอาไว้ลบบาร์นะครับบาร์หลังของหน้าดอกที่เราไปรับคมนะครับเขาจะบาร์ตรงนี้นะครับด้านคมด้านหลังเนี่ยออกไปนะครับเพื่อให้เวลาสว่านกินเจาะแล้วมันกินเหล็กเนี่ยมันจะกินในส่วนของหน้าที่เป็นคมๆนะครับมันก็จะกินเข้าเหล็กได้ง่ายขึ้นอันนี้คือดอกนี้ยังไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมจะเอาดอกที่ผมใช้แล้วมันสึกนะเดี๋ยวผมจะมารับให้ดูว่าก่อนแล้วก็หลังจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นดอกเบอร์9นะดอกสว่านเบอร์9นะครับก็จะสังเกตได้ว่าหัวตอนนี้หัวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฝั่งนี้ตรงนี้นะครับหัวเนี่ยมันบินนะครับแล้วก็ไม่ได้ความคมแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบๆไม่มีความคมแล้วคือมันสึกไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาดอกนี้ทำการรับให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเอาตัวจับดอกก็คือตัวนี้นะเขาจะเสียบอยู่บริเวณช่องตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่บริเวณช่องตรงนี้นะให้เอาตัวจับดอกขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนจะมีหมุนตามเข็มอย่างนี้นะกับหมุนทวนเข็มนะครับถ้าหมุนทวนเข็มเนี่ยตัวจับดอกเนี่ยมันจะอ้าออกนะครับแบบนี้นะนะครับของผมที่ผมจะสาธิตตัวนี้จะเป็นดอก9มิล นะก็คือจะทำให้ดูเห็นชัดๆหน่อยนะครับก็เลยใช้ดอกใหญ่นิดนึงนะครับใส่เข้าไปนะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ยังหลวมอยู่นะเห็นไหมยังหลวมอยู่นะครับเราก็จับให้แค่พออยู่นะนะครับให้พอจับดอกได้นะครับไม่ต้องแน่นนะแล้วก็ให้เขาขยับได้นิดนึงนะครับนะครับจากนั้นนะให้เราเอาเข้าไปตรงช่องที่1ตรงนี้นะครับช่องที่1ตรงนี้โดยการกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ลงไปนะนะครับสังเกตตรงข้างในนะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับข้างในตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนปากเอาไว้จับดอกทีนะเวลาเราใส่ดอกก็คือว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะตะแคงเครื่องให้ดูนะนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะแล้วเรากดตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงข้างในเครื่องตรงช่องที่1มันจะมีเหล็กสีเงินๆตรงนี้อยู่นะครับไอ้เหล็กสีเงินเนี่ยคือเป็นตัวยันกับดอกสว่านนะครับให้เราจับตัวหัวจับแบบนี้นะอย่างนี้นะครับครับก็ให้เรามือดันดอกไว้แบบนี้คือตอนนี้ดอกผมยังไม่ได้ล็อกนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปดันดอกนะเนี่ยเอาตรงหัวดอกตรงนี้นะครับไปชนกับตัวเหล็กสีเงินในเครื่องตรงนี้นะเดี๋ยวผมเอียงนี้ก็ได้จะได้เห็นนะครับเปิดกดนะครับกดออกมาแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็
กดตัวเบ้าตรงนี้นะครับให้ลงล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับตอนก่อนเข้ามันจะอยู่แบบนี้ใช่มั้ยเรากดเข้าไปให้ได้แบบนี้นะแล้วเราก็เลื่อนดอกสว่านนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนเนี่ยไม่อยากทำแบบวิธีของผมก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะคือมันทำได้2แบบนะครับถอดดอกมาก่อนนะครับแล้วก็ปักตัวนี้เข้าไปนะอย่างนี้นะครับแล้วก็คลายตรงนี้ออกนะครับจนดอกเราสามารถใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ใส่ดอกเข้าไปอย่างนี้นะอันนี้แน่นอยู่นะครับต้องคลายออกมานะครับพอดอกเราทะลุมาถึงข้างในตรงด้านนี้เห็นไหมดอกตอนนี้ดอกมาแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้กดนะครับผมก็จะต้องกดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาดอกไปชนนะครับตัวสต็อปเปอร์ข้างในที่เป็นสีเงินนะครับแล้วเราก็หมุนนะครับหมุนนิดนึงให้มันพอประคองไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปล่อยนะครับปล่อยตรงนี้นะแต่สังเกตที่ดอกสว่านนะครับเวลาเราจับเนี่ยนะครับดอกสว่านในตัวข้างในตรงเนี้ยตรงช่องที่1ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นเหมือนปากคีบนะครับอย่าไปจับตรงนี้นะให้จับที่ข้างที่เป็นร่องนะกดเข้าไปตรงที่เป็นร่องแบบนี้นะครับที่เป็นร่องตรงนี้นะ2ข้างนะครับเวลาจับอย่างงี้นะให้มันอยู่ในร่องอย่าไปจับอยู่บนตัวผิวของดอกสว่านตรงนี้นะครับมันรับไม่ได้นะมันคนละมุมนะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะแบบนี้ขั้นตอนนี้ผมจะขอละเอียดนิดนึงเพราะถ้าเกิดตั้งผิดเนี่ยรับยังไงก็ไม่คมนะครับกดตรงนี้นะแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็สังเกตตอนนี้หน้าดอกผมที่เป็นร่องมันออกมาข้างนอกเห็นไหมครับผมจะหมุนนะให้มันออกข้างๆแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยตัวจับนะครับพอเราปล่อยตัวจับเนี่ยมันก็จะหนีบอย่างนี้นะครับหรือไม่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ใส่ไปแล้วมันอยู่ผิวดอกให้เราหมุนดอกสว่านนะเนี่ยพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยล็อกมันจะไปไม่ได้แล้วสังเกตนะเอาใหม่อีกทีนะครับสมมติว่าพี่ๆท่านไหนจับแล้วผิดวิธีอยู่ก็คือไปจับที่ผิวดอกบริเวณด้านบนตรงนี้ผิวดอกด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่เข้าไปก่อนจับที่ผิวดอกด้านบนแบบนี้นะให้เราหมุนดอกสว่านครับเอามือตรงเนี้ยหมุนนะครับหมุนปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ไปแล้วมันจะเหมือนจะลงร่องแล้วนะครับเนี่ยบิดไม่ไปแล้วนะครับก็โอเคเท่านี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้ให้แน่นนะครับกดให้ชิดนะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นแค่นี้นะครับถ้าตั้งตรงนี้ผิดนะครับยังไงก็รับไม่ได้นะครับมันผิดมุมมันนะครับผมเพราะส่วนสเตชันที่1เนี่ยเอาไว้ตั้งมุมในการรับนะครับผมนะครับนะก็จะประมาณแบบนี้นะครับให้แน่นนิดนึงโอเคนะครับจากนั้นเราก็ปล่อยครับออกมานะครับนี่ดอกก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพร้อมที่จะเอาไปรับเลยนะต่อมานะครับสถานีที่2นะครับก็ให้เราเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะมีร่องตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีร่องบนกับล่างให้เราเอาร่องตรงเนี้ยใส่ให้ตรงนะครับแบบนี้เนาะนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงอันนี้คือก่อนรับนะครับอันนี้ยังไม่ได้รับนะเนี่ยสังเกตนะครับเยินมากเลยนะครับผมเอาไปเจาะอะไรก็ไม่รู้นะครับนะนี่นะอย่างนี้แล้วเราก็บิดตรงนี้มาซ้ายก่อนนะครับบิดมาซ้ายก่อนก็ได้หรือว่าบิดมาขวาก่อนก็ได้นะครับเพราะเวลาเราทำการเจียเราต้องบิดไปบิดกลับแบบนี้นะครับผมนะครับก็เสียบเข้าไปนะแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องก็คือด้านตรงนี้มีสวิตช์อยู่นะกดเครื่องนะครับจะได้ยินเสียงการเจียแล้วนะครับสังเกตนะเดี๋ยวผมจะเริ่มเจียแต่ว่าจะให้พี่ๆดูยังไงดีเนี่ยครับใบเจียมันอยู่ตรงข้างในนี้เห็นไหมเดี๋ยวผมบิดอย่างนี้ก็ได้ไม่รู้เห็นไหมนี่ครับผมก็จะบิดนะได้ยินเสียงไหมเดี๋ยวผมจะบิดก่อนนะพอดีผมจับไม่ถนัดนะผมจะบิดนะครับเราเจียจนเสียงมันเริ่มเงียบนะก็คือตัวใบเนี่ยเขากินเนื้อเหล็กไปแล้วนะครับนี่คือยังมีเสียงอยู่นะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบิดนะครับตอนนี้เสียงเริ่มจะเงียบแล้วนะครับเห็นไหมอย่างนี้ก็คือด้านนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเงียบแล้วนะครับก็คือใบเขาสึกไปแล้วนะหน้าใบถูกเจียไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแล้วผมจะถอดมาให้ดูนะครับว่าออกมาเป็นยังไงนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นด้านนี้ไหมอันนี้คือรับไปแล้วนะด้านนึงนะครับนี่นะเห็นไหมเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูชัดๆเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูมุมจอนะครับต่อมานะครับก็เดี๋ยวผมจะรับอีกฝั่งนะตอนนี้จะเห็นเลยว่าดอกเนี่ยมันถูกแบบกัดหน้าไปนะถูกรับหน้าตรงนี้หายไปเลยนะตรงนี้ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวผมจะกลับอีกด้านนึงแล้วก็ทำเช่นเคยก็คือบิดไปบิดมาเช่นเคยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับผมนะครับโอเคเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะแต่ก่อนอื่นต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องก่อนนะผมเปิดเครื่องนะแล้วผมก็บิดไปทางใดทางนึงก่อนนะแล้วก็ค่อยๆกดตรงไปครับเดี๋ยวผมนิดนึงนะครับแนะนิดนึงเวลาที่เรากดดอกเข้าไปเวลาที่เราทำการรับนะครับถ้าเรากดแรงไปเนี่ยมันไปขืนตัวมอเตอร์ก็ให้เราผ่อนมือนิดนึงนะครับคืออย่าไป
อัดแรงไปเต็มมือนะครับให้เราแบบกดให้จนมีเสียงเจียพูดง่ายว่าเรากดเข้าไปให้มีเสียงเจียนะครับแล้วเราก็ค่อยๆหมุนจนเสียงเจียมันหายไปนะครับเนี่ยเสียงเจียมันเริ่มเบาแล้วนะครับเนี่ยเงียบแล้วนะครับนะครับตอนนี้เงียบแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมปิดเครื่องแล้วมาดูกันว่าอีกด้านนึงที่เจียไปแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับโหยกีบเลยครับหน้าดอกคมกีบเลยนะเห็นไหมนี่นะครับอีกด้านนึงที่เรารับเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะส่องแบบนี้นะครับจะได้เห็นนะจะสังเกตว่าตอนนี้มุมของดอกเนี่ยด้านหน้าเนี่ยได้ระนาบแล้วก็ได้สมมาตรกันแล้วนะเพราะว่าเราเจียสองฝั่งนะครับแล้วก็ดูด้านหน้าดอกนี่เห็นไหมเงาเลยครับก็คือมันรับดอกเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะต้องเอาไปรับคมหลังดอกเนี่ยก็คือใบหลังตรงนี้มันต้องเตี้ยลงไปนิดนึงนะครับดอกเจาะเหล็กแต่มันถึงกระเจาะเวลาเราไปใช้งานจริงมันถึงจะกินเหล็กได้ดีกว่านะครับผมนะครับแต่อย่างนี้ก็ใช้ได้นะแต่ยังไม่ครบสูตรครับต้องเข้าเบอร์ที่3อีกนะครับเพื่อเจียหลังดอกตรงนี้ออกไปนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไงนี่คือก่อนเจียนะเดี๋ยวผมเจียสเตชันที่3เนี่ยแล้วเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะต่อมานะครับก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับมันจะมีร่องตรงเนี้ยเบอร์3ก็มีร่องแต่ร่องเล็กกว่านะตรงนี้นะครับใส่เข้าไปให้อยู่ในร่องนะครับแบบนี้แต่เบอร์3จะฟิตนิดนึงนะครับบิดก็เหมือนกันเห็นไหมฮะบิดเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะผมเปิดเครื่องนะแล้วผมจะบิดนะมีเสียงเหมือนกันนะครับแต่เสียงจะเบากว่านิดนึงนะพอตอนนี้มันเจียแค่หลังดอกนะครับโอเคตอนนี้เงียบแล้วนะครับก็ถอดออกมานะปิดเครื่องนะครับแล้วก็ถอดมานะครับเดี๋ยวจะรับอีกด้านนึงนะครับผมนะครับแต่ก่อนอื่นให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะจะสังเกตนะครับว่าผมมองชัดนะแต่ไม่รู้พี่เห็นป่ะนะมุมตรงเนี้ยมุมด้านหลังดอกตัวนี้มันหายไปเลยนะนะครับด้านนี้ยังไม่เจียนะจะเห็นได้ว่ามันปูดขึ้นมานะเห็นไหมนะครับแต่ด้านหลังตรงเนี้ยเจียตรงเนี้ยถูกลบไปแล้วนะครับมันก็จะสโลปลงมาตรงเนี้ยนิดนึงนะครับเพื่อที่เวลาเราเจาะเนี่ยมันจะฝั่งนี้มันจะไปกินเหล็กได้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมรับฝั่งนี้อีกฝั่งนึงมาเพราะฝั่งนี้ผมยังไม่ได้รับนะนะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องเหมือนเดิมครับนะครับแล้วก็บิดแสดงว่าข้างนี้ข้างเมื่อกี้ที่เราเจียนะถ้าอย่างเงี้ยก็คือเราก็กลับด้านนะครับเพราะตะกี้ผมถอดมาแล้วผมก็ไม่ได้มาร์กตำแหน่งไว้ว่าฝั่งไหนเจียแล้วนะฝั่งนี้เจียแล้วนะครับแล้วก็บิดกลับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับนะใส่แค่นี้นะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับแล้วก็บิดไปทางขวานะครับเนี่ยได้ยินเสียงเจียแล้วนะครับค่อยๆนะครับไม่ต้องไปฟึดอย่างนี้นะถ้าฟึดอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันไปขัดตัวใบเจียนะครับมันจะทำให้เจียเนื้อเหล็กไม่ออกนะเหมือนไปขืนแรงมอเตอร์ครับเนี่ยครับต้องให้เสียงมันเงียบที่สุดนะเหมือนหรือว่าไม่มีเลยก็ได้นะครับโอเคโอเคนี่เงียบแล้วแสดงว่าถูกเจียไปทั้งสองมุมเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับนี่อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะนะครับจะเห็นได้ว่าตัวดอกเห็นไหมฮะมันถูกเจียออกไปนะเห็นไหมเนี่ยถูกลบไปเลยนะเห็นไหมข้างๆตรงนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูดีกว่าครับโอเคครับรูปก็จะอยู่มุมตรงนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะก็นี่ครับตอนนี้ก็คือรับเสร็จแล้ว1ดอกนะเดี๋ยวผมจะถอดวิธีการถอดก็จับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนออกมาเนี่ยครับนี่ครับดอกเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอันนี้หลังทำนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปที่ก่อนที่จะรับให้ดูนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นรูปให้ดูนะเป็นรูประหว่างอันนี้คือก่อนรับนะครับแล้วก็อันนี้คือหลังจากที่รับแล้วนะจะสังเกตได้ว่าความกลมของหน้าดอกเนี่ยมันต่างกันมากเลยนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยอันนี้คือผมรับครั้งเดียวก็ได้เลยนะเห็นไหมนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็คมกริบเลยนะครับผมนะครับครับก็เป็นไงกันบ้างครับวิธีการรับดอกสว่านโดยใช้เจ้าเครื่องเชฟพาดนะครับรุ่น DBS 800ตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคนะดูดิเงาแวบเลยอ่ะแล้วก็ถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่เอามือไปจับจะรู้สึกถึงความคมได้เลยนะครับนะครับเพราะว่าเขาจะรับอยู่สองสเต็ปนะก็คือตรงนี้บริเวณตรงนี้หน้าดอกตามที่ผมบอกนะแล้วก็ข้างหลังดอกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลบให้มันตรงนี้มันเตี้ยกว่านะครับเวลาเราก
ดสว่านไปเจาะชิ้นงานเนี่ยมันจะจิกได้ดีกว่านะครับนะครับก็ไปประมาณนี้เลยนะถ้าเราไม่มีเครื่องเราบางทีเราเจียเราได้แค่หน้าเดียวไงมันไม่สมมาตรกันนะครับระหว่าง2ฝั่งมันก็ทำให้เวลาที่เราไปเจาะเนี่ยก็อาจจะกินเหล็กได้ไม่ดีเท่าแบบนี้นะครับผมนะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะวิธีรับดอกสว่านโดยใช้เครื่องรุ่นนี้ของผมนะคือส่วนใหญ่ที่พี่ๆไปใช้กันแล้วมันรับไม่ได้เลยรับไม่คมเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่สเตชันที่1ตรงนี้นะครับเราต้องทำการตั้งดอกเนี่ยให้มันได้ศูนย์ของเครื่องก่อนนะครับที่เขาออกแบบไว้คือศูนย์แบบไหนเราต้องรู้ก่อนเราต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องตัวเนี้ยนะครับมันรับดอกในท่าแบบไหนในการจับของเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือฐานจับนะครับมันจะมีมาร์กอยู่นะครับสองฝั่งเราต้องรู้ก่อนว่าเราจับเนี่ยแล้วมันได้ตรงตามตำแหน่งที่เขาออกแบบไว้หรือเปล่านะครับถ้ายังไงออกแบบเนี่ยเวลาเรากดเข้าไปให้มันรับเนี่ยมันก็จะได้มุมแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตามที่เราต้องการแบบนี้เลยนะครับคมกริบเลยนะครับผมนะครับครับก็ลองดูนะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ๆที่ใช้เครื่องรับดอกสว่านแล้วยังแบบเอ้ยรับยังไงทำยังไงอะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาชมคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับผมนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ